ัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่แสนสดใสค่ะสำหรับวันอาทิตย์นี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดพัทลุงค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะยังมีกิจกรรมและก็ของกินอร่อยๆ รอให้เราไปเช็คอินอีกเพียบค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับมาพัทลุงดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสองธรรมอย่างธรรมะและธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องมาแวะไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตกันสักหน่อยนะครับชีวิตจะได้เฮ้ง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 รวย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 ครับลูกช้างโด่งดังร่ำรวยมีชื่อเสียงมีเงินทองไหลมาเทมาด้วยเถิดสาธุอุ้ยเต๋อเคาะแรงไปเดี๋ยวของเขาพังเปล่าโอ้จอยไม่รู้อะไรคือที่เขาเคาะเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเขาเชื่อกันว่าถ้าเราเคาะหินงอกหินย้อยตรงเนี้ยเราจะมีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งเคาะดังเท่าไหร่ยิ่งดังเท่านั้นอ้าวเหรอจริงๆเพราะว่าหินงอกหินย้อยแต่ละอันเสียงไม่เหมือนกันนะจะมีแค่2อันเนี้ยที่จะทำให้เราดังได้โอเคงั้นเราพร้อมให้เราพร้อมบ้างเราจะได้แบบดังโอ้ยจอยคอดังกว่าเราเยอะเลยข้อแรกข้อ2ก็คือว่าจอยก็ดังอยู่แล้วเปล่าไม่ต้องเอาชื่อเสียงอะไรอีกก็แบบพ่อเขาบอกว่าอะไรชื่อเสียงโด่งดังเงินทองไหลมาเทมาอะไรอย่างงี้เปล่าใช่แต่ว่าจอยก็ค่อนข้างจะเป็นตัวแม่ในวงการอยู่แล้วนี่เฮ้ยแนะนำวัดดีกว่าค่ะบอกว่าเราสองคนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาที่วัดเขาพระทองค่ะที่นี่นะคะเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าพันปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นที่สักการะบูชาทั้งของชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็ชาวพัทลุงค่ะอยู่ที่อำเภอชะอวดค่ะตอนนี้เราอยู่ในถ้ำชื่อว่าถ้ำโมงค่ะเพราะว่าเวลาเราเคาะหินงอกหินย้อยเนี่ยเสียงมันจะเหมือนโมงหนังตะลุงจริงจริงอันนั้นเหมือนมากเนาะเหมือนเลยแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะออกไปสักการะบูชาหลวงพ่อองค์ใหญ่กันเป็นหลวงพ่อที่มีอายุเก่าแก่กว่า800ปีเลยเป็นพุทธรูปโบราณเขาว่าศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรได้ทุกอย่างเลยคือขอได้แต่มันต้องทำเองด้วยเถอะคือขออย่างเดียวไม่มีทางได้คือต้องทำงานด้วยเราถึงจะมีเงินใช่อ๋อนั่นคือสัจธรรมอยู่แล้วครับถูกต้องอืมไปขอแล้วรู้สึกว่าเรายังไม่ดังเลยอ่ะจอยองค์ใหญ่จริงๆด้วยครับและที่สำคัญนะคะวันที่15ถึง19มิถุนายนนี้นะคะก็จะมีการห่มผ้าพระองค์ใหญ่ทางด้านหลังนะคะรวมถึงมีการสร้างโบสถ์ด้วยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแวะเวียนมาขอพรกันได้ค่ะครับแวะมาครับวันนี้เราก็ไปทางธรรมแล้วเราจะไปทำกิจกรรมทางธรรมอีกแบบนึงแต่เป็นธรรมชาติยังไงอ่ะเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่แบบสนุกมากหลังจากนี้โอ้เอ็กซ์ตรีมซะด้วยครับเรามาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เรียกได้ว่าเอ็กซ์ตรีมสุดๆแอดเวนเจอร์สุดๆและสนุกอย่างแรงแม่โคล่องแกงหนานมดแดง ซึ่งต้องบอกว่าที่นี่นะคะสามารถที่จะล่องแกงได้ตลอดทั้งปีด้วยค่ะเพราะว่าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสนะคะโครงการในพระราชดำริค่ะเขาจะปล่อยน้ำมาตลอดทั้งปีเลยนะคะที่โครงการลุ่มแม่น้ำปากพนังค่ะซึ่งต้องบอกว่าถ้าถามว่าคนนิยมเล่นช่วงไหนมากที่สุดนะครับก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนครับช่วงเมษาพฤษภาอะไรอย่างงี้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับทำไมคะเพราะว่ามันจะไม่มีมรสุมครับจะสามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานและที่สำคัญก็คือว่าจะเป็นช่วงที่เขาปล่อยน้ำลงมาด้วยแต่ว่าเราไม่ค่อยพร้อมเลยอะเต๋อดูดิไม่เตรียมตัวอะไรมาเลยอะอันนี้ซื้อเมื่อไหร่ชุดเนี่ยเมื่อวานรองเท้าอะรองเท้าด้วยเหยียบหินได้ด้วยปะเนิร์ดเอางี้ดีกว่าพร้อมใช่ป่ะพร้อมเรามาแค่นี้แต่เราเชื่อว่าเราชนะจอยได้แข่งกันดีกว่าแข่งยังไงอะใครไปถึงอีกฝั่งนึงก่อนคนนั้นชนะ
ูชมบรรยากาศสวยๆเนอะแล้วก็บางแก่งก็จะมีความแบบว่าเฮ้ยเสียวลุ้นนิดนึงว่าจะล่มไหมอะไรไหมเนาะแต่ถึงล่มไปก็ไม่อันตรายอะไรครับก็สนุกดีครับโอ้ต้องบอกว่าสนุกมากๆนะคะอยากให้คุณผู้ชมลองมาสัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้ดูนะคะก็มาได้ค่ะสำหรับทริปนี้นะคะขอบคุณค่ะล่องแก่งหนามดแดงนะคะที่คอยดูแลเราตลอดทั้งทริปค่ะสนุกมากๆเลยครับเสียดายถ้าผมชนะจะสนุกกว่านี้แต่ว่าตอนนี้อ่ะหิวมากแล้วเราคิดว่าคนแพ้ควรจะแบบว่าเลี้ยงคนชนะด้วยพาไปกินอะไรแบบอร่อยๆหน่อยโอเคก็ได้ครั้งนี้ถือว่าเราแพ้จริงๆจะพาไปกินแบบอร่อยเลยอ่ะจอยต้องชอบแน่ๆจอยชอบชัวร์ๆจริงเหรอไปเลยใครไม่อยากพลาดนะครับเทรนด์นะครับที่เที่ยวที่กินเจ๋งๆอร่อยๆเด็ดๆถ่ายรูปสวยนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปกด Subscribe นะครับที่ Channel เปรี้ยวปากได้เลยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกดตอนนี้เลยกดเดี๋ยวนี้เลยกดๆๆเลยจอยไปจี้อะไรเขาเนี่ยก็กดสิกดยังอ่ะกดเลยไม่กดจะโกรธนะเฮ้